จากกรณีมีการส่งต่อข้อมูลเรื่องกฟผ.แจ้งลงทะเบียนใช้ไฟฟรี3เดือนพร้อมได้รับค่าประกันมิเตอร์คืนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านลิงก์ใน SMS ค่ะประเด็นนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบและเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงนะคะเป็นเรื่องมั่วคุณผู้ชมและแจ้งว่ากฟผ.ไม่มีนโยบายแจ้งให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อใช้ไฟฟรีและคืนเงินค่าประกันมิเตอร์หรือทำธุรกรรมใดๆผ่านลิงก์และผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆหากประชาชนได้รับ SMS ที่อ้างตัวเป็นกฟผ.หรือไม่มีชื่อผู้ส่งที่ระบุชัดเจนให้ลบข้อความทิ้งเพื่อป้องกันการถูกแฮกข้อมูลส่วนตัวค่ะดังนั้นประชาชนควรระมัดระวังในการกรอกข้อมูลครับแล้วก็ไม่ควรกดลิงก์แปลกๆหรือลิงก์ที่น่าสงสัยโดยไม่ทราบที่มาชัดเจนและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยติดตามได้ครับที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือโทรไปได้ที่025890100หรือติดต่อที่ call center เขา1129 PEA Contact Center และการไฟฟ้าในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ